นาจะคิดไต่ตองดูแล้วหลวเฟิงนะครับก็ได้รู้สึกว่าทักษะร่างกายของตัวเองนั้นมันดูอ่อนแอและมันส่งผลอย่างมากต่อการต่อสู้ระยะประชิดและนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่เขานั้นพ่ายแพ้ให้แก,ก่หลวงนีิ่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่เขาพ่ายแพ้ให้แกหลงจุนดังนั้นนะครับเขาจึงตัดสินใจที่จะใช้อาวุธระดับผู้ครองดาวนะครับที่เขาได้มาจากโลกฟ้าล้องนั่นก็คือกระสวยเมฆดําซึ่งเขาจะใช้กระสวยเมฆดําแทนที่กระสวยสวรรค์นั่นเอง หลังจากฝึกฝนกับเหล่าปีศาจนะครับตอนนี้หลัวเฟิงก็พร้อมแล้วในการต่อสู้มากกว่า9,000ครั้งซึ่งหลัวเฟิงก็ไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยครับสามารถเอาชนะการต่อสู้ทั้ง9,000ครั้งได้อย่างง่ายได้ในช่วง3ปีที่ผ่านมานี้ซึ่งทุกคนเองนะครับก็ได้เห็นความก้าวหน้าของหลัวเฟิงในช่วง3ปีที่ผ่านมาหากกล่าวว่าความแข็งแกร่งของหลัวเฟิงนั้น ติดอันดับหนึ่งในสิของจักรวาลเฉียนอู่นั้นก็คงจะไม่ผิดนักทุกคนนะครับจึงคิดว่าหลัวเฟิงในตอนนี้นั้นแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะหลวงจุนได้แล้วและเหล่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะในจักรวาลเฉียนอู่นั้นก็ได้สังเกตเห็นหลัวเฟิงเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลัวเฟิงเป็นอีกหนึ่งคนในจักรวาลเฉียนอู่ที่สาม,มารถติดหนึ่งใน1,000อันดับแรกของจักรวาลทั้งหมดได้ในที่สุดการต่อสู้ก็ได้จบลงจักรวาลเฉียนอู่ก็ได้ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด 1, ันดับแรกซึ่งตอนนี้นั้นก็รอแต่การคัดเลืออกกขงจัรวานเเสสสร็จิ้้นนนนทท่่าัีุดคัล่่าาางงงนเเผหหมออชขวฟก็ ประสบความสําเร็จครับเกิดเป็นความแข็งแกร่งอันดับ2ของระดับจักรวาลร่างโคนหมอชาของหลัวเฟิงนะครับมีความมหัศจรรย์ไปอย่างมากมันเป็นพลังงานที่มีชีวิตแกนกลางของมันนั้นคือผนึกคริสตัลนิครียสซึ่งรูปร่างมันนั้นจะไม่คงที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามันมีความสามารถเดียวก็คือการก๊อปปี้ร่างกายซึ่งมันนั้นสามารถก๊อปปี้ลมหายใจแห่งชีวิตและจิตวิญ,ญญาณของทุกชีวิตได้อย่างง่ายได้และยากแต่การตรวจจับไม่แปลกใจเลยที่เผ่าหมอชานั้นเป็นนักฆ่าที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาล คุณไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าแต่เดิมร่างกายที่น่าเฟน,นั้นจะกลายเป็นนักฆ่าได้เนื่องจากแกนการเป็นนิวเคลียสคริสตัลพลังงานนะครับมันจึงไม่ถูกควบคุมโดยวิญญาณหากร่างกายที่คัดลอกมานั้นถูกฆ่าตายตามะไรที่แกนการของมันนั้นยังไม่ถูกทำลาย มันก็แค่ดูดซับพลังงานจักรวาลแล้วก็ไปเกิดใหม่ได้แต่ในสถานการณ์ของหลวเฟิงนั้นพิเศษยิ่งกว่าสมาชิกของเผ่าหมอชาทั่วๆไปเพราะว่าร่างกายเผ่าหมอชาของหลวเฟิงนั้นถือกําเนิดมาจากภายในของเขาทองแม้ว่านิวเคลียสพลังงานหมอชาของหลวเฟิงนั้นจะถูกทําลายเกิดใหม่ได้ในร่างกายของเขาทองอีกด้วยแกนกลางที่แท้จริงของหลวเฟิงหลวเฟิงในร่างเขาทองนะครับคือแกนคริสตัลโปร่งใส เพื่อภายในมันก็เปลี่ยนเสมือนโลกใบหนึ่งตราบใดที่นิวเคลียสของลัวเฟงยังมีชีวิตอยู่ร่างวตารทั้ง3ของลัวเฟิงก็สามารถฟื้นฟูได้และสามารถกลับมาได้ทั้งหมดได้นอกจากนี้นั้นอย่างที่บอปตะได้กล่าวไว้เผ่ามอชานั้นเป็นที่รักในอวกาศมันสามารถผลิตร่างโคนได้4-5ถึงตัวในทันทีที่มันเกิดมันสามารถบินและหลบในอวกาศได้เหมือนกับปลาว่ายน้ําสามารถสัมผัสกดความฟันผวนของจักรวาลได้อย่างรวดเร็ว หมอชาลัวเฟิงนะครับเข้าใจวิชาลับของตัวเองได้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่าล่างมนุษย์ล่างเขาทองเสียอีกซึ่งมันนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตมากมายที่มันนั้นสัมผัสได้และตอนนี้นั้นมันก็ได้เชี่ยวชาญการใช้วิชาลับของตัวเองแล้ว เนื่องจากว่ากลุ่มหมอชานะครับไม่มีหน่วยความทรงจําที่สามารถสืบทอดกันได้มันจึงไม่สามารถทําอะไรได้เลยนอกจากการคัดลอกมันนะครับจึงแต่ัดสินใจที่จะเปลี่ยนร่างกายของตัวเองให้กลายเป็นเขาทองนะครับและเรื่อนเรียนรู้กฎพื้นที่สมบูรณ์และรู้สึกเหมือนว่าไอ้หมอชาหลัวเฟิงร่างเขาทองตอนนี้นะครับมันจะเรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งกว่าเขาทองเสียอีกในขณะเดียวกันครับร่างโคลนของหลัวเฟิงในร่างมนุษย์ก็เริ่มทําการศึกษาวิชารับนะครับที่เป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มที่เป็นอมตะนั่นก็คือวิชารับหมื่นลำทาน ซึ่งวิชารับหมื่นลำทานนั้นแบ่งออกเป็นสขั้นได้แก่1ลำทาน9าลำทานร้อยลำทานและก็หมื่นลำทานแม้ว่าทั้ง4ี่ลำทานนี้จะมีการฝึกที่แตกต่างกันแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ววิชารับนี่นะมันได้เปรียบวิชาพื้นที่สมบูรณ์เอามากๆในขณะที่วิชาพื้นที่สมบูรณ์นั้นมันเหมาะสำหรับเขาทองและวิชาหมื่นลำทานนี้มันก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีร่างกายเป็นมนุษย์ซึ่งวิชาหมื่นลำทานขั้นที่1หรือก็คือ1ลำทานนั้นนะ มีความได้เปรียบวิชาพื้นที่สมบูรณ์ขั้นแรกหรือก็คือวิชาแสงแรกนั่นเองครับผมและเมื่อสามารถฝึกขั้นหนึ่งลำทานไดถึงจุดสูงสุดแล้วมันก็จะแข็งแกร่งเทียบเท่าวิชารับพื้นที่สมบูรณ์ขั้นที่2เลยทีเดียวแต่ว่าอย่างไรเสียก็ตามวิชาพื้นที่สมบูรณ์นั้นมันมีความสามารถในการเทเลพอร์ตซึ่งก็ไม่ได้มีการบันทึกว่าวิชาหมื่นลำทานนั้นมันสามารถทําได้หรือเปล่าและภายใต้ล่างของหมอชาหลัวเฟิงนี่เองครับความแข็งแกร่งของลัวเฟิงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเข้าใจกฎด,ดั้งเดิมอกกมมมอัตรรราาที่่นศจย์ ในไม่ช้านะครับการต่อสู้จักรวาลเสมือนรอบที่2ก็ได้เริ่มต้นขึ้นผู้ที่อยู่ในระดับอมตะของจักรวาลเฉียนอู่นะครับเขามีชื่อว่าฉือซานได้นำพาเหล่านักสู้ระดับดาวเลิกทั้ง1000คนไปที่ลานจตุรัสและที่ลานจตุรัสนี่เองครับก็มีอาคาร1นึ่แห่งตั้งตระหง,ง่านอยู่ซึ่งอาคารแต่ละแห่งนั้นก็สอดคล้องกับจักรวาลอื่นๆเหล่าอัจฉริยะจากจักรวาลอื่นๆครับได้ปรากฏตัวขึ้นยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงปีแห่งความฝันผู้ใช้กระบี่แสงไอเฉินผู้ได้รับฉายาปีศาจแห่ง เจียหลายชีองค์ชายแห่งดาวหมานขาอูขาสองพี่น้องจัก,ก,กรกวาลอ,อกัสตัสเจียงหม้อและเฉียนสุยนอกจากนี้นั้นยังมีชายผู้โหดเยี่ยมผู้ได้รับฉายาว่ามัจจุราชเขาได้รับการยอมรับว,ว่าเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งของการต่อสู้ครั้งนี้ซึ่งผัวหลานั้นมีความเข้าใจในกฎแห่งอวกาศอยู่ในระดับที่เหลือเชื่อเขาสามารถสร้างร่างโคนได้นับพัน และตอนนี้ก็สามารถเรียนรู้วิชาก้าวลำธารได้แล้วและนี่เป็นสิ่งที่เจ้าแห่งจักรวาลต่างๆรู้สึกประหลาดใจบางคนนั้นก็ไม่สามารถทําได้แม้กระทั่งตัวหลวงเฟิงเองก็ยังเข้าไม่ถึงลำธารที่9เสียด้วยซ้ําผู้นํา1ึ0งจักรวาลนั้นล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระดับอมะตะพวกเขานะครับมาที่ร้านอาหารเดียวกันและสื่อสารกันซึ่งหัวข้อที่พวกเขาสื่อสารกัน,นครับก็เป็นหัวข้อของปัวหลานเล่ากันว่าปัวหลานนั้นมีความเข้าใจในกฎแห่งระดับโอกาสพวกเขาพูดกันว่า โบลานั้นอยู่ในด,ดับดาวเกิกแต่ก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎของอวกาศบางทีในยุคหลังจากนี้เขาคงจะกลายเป็นตัวตนที่น่าเคารพยำเกรงเป็นอย่างมากและหลังจากนี้นั้นแต่ละคนก็คงจะเรียกเขาว่าผู้อาวุโสได้อย่างไม่เคอะเขินแต่ทันใดนั้นเองครับก็มีคนคัดค้านว่าไอ้ที่เล่ามานี้มันดูเกินจริงจนเกินไปตอนนี้เขายังไม่สามารถเดินทางข้ามอาวกาศได้ด้วยซ้ําไม่ต้องพูดถึงการควบคุมพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอย่างสมบูรณ์แต่เดินผู้อาวุโสก็คือคนที่เข้าใจกฎแห่งอวกาศอย่าง่องแท้แลละะะจกายเเปนนสิิ่่่งมมีีีชชวตตทหืออ เจ้าแห่งเวลาหรือเจ้าแห่งอวกาศสองขน,นี้ถึงเรียกว่าเป็นผู้ที่น่าเคารพในจักรวาลซึ่งเจ้าแห่งจักรวาลทั้ง1นึ่คนนั้นต่างก็ตีความว่าคนที่จะเรียกว่าผู้อาวุโสจะต้องเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งและน่านับถือในในขณะนั้นเองครับก็ได้มีชายสวมเสื้อคลุมสีเขียวนะครับและมีเกต็ดสีม่วงเดินเข้ามาในร้านอาหารแต่ละคนครับต่างเงียบสงบและโค้งคำนับเขาชายในชุดคลุมสีเขียวครับยิ้มและพูดว่าครั้งนี้บริษัทจักรวาลเสมือนของฉันจัดการแข่งขันผู้ที่มีความสามารถ ขอคุนแต่ละจัก,กรวันที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทางบริษัทนั้นขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากจากนั้นนะครับชายชุดเขียวก็ยังบอกอีกว่าขอให้ทุกท่านสนุกกันต่อเลยและฉันจะส่งข้อความไปหาผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเองหลังจากนั้นนะครับการสนทนาก็ดังขึ้นอีกครั้งซึ่งหัวข้อสนทนาครับก็ได้เปลี่ยนไปจากหัวข้อสนทนาของปู่หลานนะครับกลายเป็นหัวข้อสนทนาของชายผู้นี้แทนซึ่งเขากล่าวว่าครั้งนี้บริษัทจัก,กรวันเสมือนนั้นได้ส่งผู้อาวุโสเก้าดับมาที่นี่เป็นคนที่นนนน่าเรรมือหลกกััังใงจวส ในยุคสมัยของเขาซึ่งเขานะครับก็สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนไม่แพ้ปัวหลันเลยทีเดียวในไม่ช้านะครับผู้อาวุโสก้าดาบก็ได้โทรหาผู้แข่งขันทั้ง1 8, 000, 000นึ่งล้านแปดคนให้มารวมตัวกันที่จตุรัสกลางและเขานะครับ,รบก็ได้ประกาศกฎก,ฎกติกานะครับในการแข่งขันการจัดอันดับครั้งนี้นั่นก็คือว่าทุกคนนั้นจะต้องเข้าสู่พื้นที่ทดสอบซึ่งพื้นที่ทดสอบนั้นจะมีหอคอยทั้งสิ้น7แห่งซึ่งแต่ละหอคอยนะครับก็จะมีด่านทดสอบ7ชั้นและแต่ละชั้นก็จะมีมอออออนนนสเตรร์มมากกยซึ่งงหอคอทดลแั้ แต่ละชั้นนั้นจะมีคะแนนสูงสุด10,000คะแนนมีทั้งสิ้น7ชั้นก็เท่ากับ7 0,000คะแนนและหอคอยที่2นั้นจะมีคะแนนสูงสุด10,000แคะแนนต่อชั้นซึ่งมี7ชั้นก็เท่ากับ7 0 0 0แสนคะแนนและหอคอยถัดไปคะแนนนั้นก็จะเพิ่มขึ้น10เท่าจากหอคอยที่แล้วผู้ที่ได้คะแนน100ออันดับแรกจะได้รับตำแหน่ง100ที่นั่งคนสุดท้ายได้โดยตรงจาก1000คนซึ่งอันดับที่1 0 1จนถึง7,300นั้นพวกเขานนั้นจะต้องมาประลองกันเพื่อเฟ้นหา900ทที่นัสุด้าย เรื่องหอคอยแต่ละแห่งนั้นจะอยู่ได้นานถึง10วันถ้าคุณไม่สามารถฆ่าสัตว์ประหลาดได้ทั้งหมดแต่รอดชีวิตมาได้หลังจากผ่านไป10วันนั้นระบบก็จะโอนคุณไปยังระด,ดับถัดไปโดยอัตโนมัติหลังจากที่หลวเฟิงเข้าใจกฎแล้วเขาก็มีความสุขเป็นอย่างมากครับเขาบอกว่าการแข่งขันชั้นละ10วันหอคอยหนึ่งก็ใช้เวลา70วันถ้าเกิดผ่านไปหอคอยก็ครบรอบหนึ่งปีพอดีสิ่งที่หลวเฟิงต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คือเวลาเพราะร่างโคนหมอชาหลวเฟิงนั้นเพิ่งถูกสร้างขึ้นมันนั้้้นนนนนเเขาาาใจกกกแหห่่่่งอออวววศ1000ไมมลตัััททุีีืค ลัวเฟิงนะครับจึงรีบวางแผนแต่ละชั้นของหอคอยนั้นเขาจะต้องพยายามให้ถึงที่สุดเพื่ออยู่รอดให้ได้10วันในไม่ช้าครับการแข่งขันก็ได้เริ่มต้นขึ้นลัวเฟิงเคลียหอคอยที่1แต่ละชั้นได้อย่างรวดเร็วซึ่งประกอบด้วยตัวหอคอยที่1น,นะครับชั้นแรกจะต้องต่อสู้กับแมมมอตเลือดจำนวน10,000ืตัวชั้นที่2ง,งูเหลือม9หัว10,000ืตัวชั้นที่3นักลบโลหะที่มีชีวิตดารานี่0 0 0ตัวชั้นที่สีสับประหลาดเฟยโห1000ึันตัวชั้ มุ่นกล100ตัวชั้นที่6 10อสูรบินบนท้องฟ้าฉางชั้นที่7นางพญาเซิร์กน,นเมื่อหลัวเฟิงเห็นรังของเผ่าเซิร์กนะครับหลัวเฟิงก็ตกใจเป็นอย่างมากมันช่วยให้เขานึกถึงซากอะไรทําำโบราณที่สําคัญ3าแห่งบนโลกซึ่งที่แรกก็คือยานอวกาศเฮยหลงซาน x 8 1ซึ่งอีกที่หนึ่งก็คือยานอวกาศของชาวจักรกลและยังมีที่หนึ่งที่เป็นที่รู้จักในโลกที่มีชื่อว่าเฉินนงเจียแท้จริงแล้วมันคือรังของเซิร์ก หลวเฟิงจึงถามบาปะตะขึ้นมาในทันทีครับแต่บับปะตาะก็ได้บอกหลวเฟิงว่าไม่ต้องกังวลไปแหล่งอ,รอารยธรรมเฉินน่องเจียนั่นน่ะนั่นเป็นลูกของเซิร์กแต่ฮูเหยียนโผนั้นได้ใช้วิชาพิเศษนะครับเพื่อทําให้มันหลับแล้วและจะไม่ตื่นขึ้นและทันทีที่หลวเฟิงเข้าสู่ระดับผู้ครองดาวเคราะห์ได้แล้วนั้นเขาก็จะสามารถสะกดจิตเพื่อควบคุมมันได้หลวเฟิงนะครับจึงได้รู้สึกโล่งใจอันดับของหลวเฟิงนั้นก็ได้พุ่งเกินหนึ่งล้านคนแรกหลวเฟิงเคลียหอคอยแรกได้อย่างรวดเร็วครับแล้วก,แวก็แล้วก็ก เพราะลัวเฟิงอยู่ในหอคอยที่4นี่เองความรู้ใหม่ของลัวเฟิงก็ได้ผุดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดเขาไม่ก้าเข้าสู่กฎด,ดั้งเดิมของอวกาศตัวตนดั้งเดิมของเขานั้นคงไม่สามารถผ่านไปได้แน่แ,นแต่ตอนนี้นั้นลัวเฟิงมั่นคงแล้วลัวเฟิงนะครับก้าเข้าสู่ชั้นที่7ของหอคอยที่4ทําให้การจัดอันดับของลัวเฟิงครับทะยานขึ้นสู่500อันดับแรกโดยตรงซึ่งตอนนี้นั้นก็ได้มี4คนนะครับที่ได้ออกจากพื้นที่ทดสอบทั้งหมดแล้วคนแรกนะครับก็คือมัจจุราชปัวหลานคนที่2อนะครับก คนที่3นะครับก็คือผู้ใช้ดาบแห่งชีวิตอีเฟิงและคนที่4นะครับก็คือหลงจุนซึ่งหลงจุนตอนนี้นะครับก็ได้ถูกกำจัดออกไปแล้วเขานะครับอยู่ในอันดับที่13ของระดับจักรวาลในเวลานี้นะครับปัวหลานได้ผ่านหอคอยที่6ชั้นที่7ก้าเข้าสู่หอคอยที่7ชั้นที่1ซึ่งเขาก็ได้รับอันดับหนึ่งอย่างมั่นคงทิ้งคนอื่นไว้ข้างหลังอันดับที่2ถึง6ปัจจุบันนะครับตอนนี้อยู่เพียงหอคอยที่6ชั้นที่หนงเท่านั้นเองในไม่ช้าปัว ซึ่งต่อมาครับข่ายตีถาผู้น้าเลือดกับอีเฟิงผู้ใช้ดาบแห่งชีวิตนั้นก็ก้าวเข้าสู่หอคอยที่5อย่างรวดเร็วพวกเขาครับไปถึงชั้นที่5และชั้นที่6ซึ่งข่ายตีถาครับอยู่ที่ชั้นที่5ส่วนอีเฟิงนั้นอยู่ชั้นที่6พวกเขาอยู่ในอันดับที่28และ16ตามลำดับซึ่งหลวเฟิงนะครับก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบากนะครับในหอคอยที่5ชั้นที่6เขานะครับโดนอสูรทองฟ้า10ตัวล้อมรอบหลวเฟิงยากที่จะต่อสู้กับซึ่งทุกกครรั้้งงะะบทททีีีี่่่่่เเเเเขขาาาาาาาจจสยย็ใชชววิภพพลตือหมได ในที่สุดครับหลวงเฟิงก็ได้เข้าใจความรู้สึกนะครับของร่างโคนหมอชาของเขาในขณะเดียวกันนะครับหลวงเฟิงก็ได้ปรากฏร่างแยกทั้ง8ขึ้นในทันทีด้วยความเรวและความว่องไวของหลวงเฟิงนะครับที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในที่สุดนะครับเขาก็ได้ก้าวเข้าสู่วิชาหมื่นลำทาน9าลำทานแล้วหลวงเฟิงครับหัวลาะออกมาอย่างเต็มที่หลวงเฟิงทั้ง9คนนะครับและก็ดาบสีทองอีก9้าเล่มบินอย่างรวดเร็วในพื้นที่ทดลองผ่านชั้นที่6ชั้นที่7อย่างรวดเร็วก้าวเข้าสู่ขอคอยที่6ระดับที่1และแน่นอนว่าภายใต้ผลกระทบ ของช้างแมมมอธเลือดกว่า10,000ตัวลัวเฟิงนะครับรู้สึกกดดันไปอย่างมากเขาสู้จนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ลัวเฟิงนะครับก็ได้พยายามฆ่าแมมมอธให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และเขาก็ได้ออกไปในที่สุดนะครับตารางอันดับก็ได้ชี้ว่าตอนนี้ลัวเฟิงนั้นได้อยู่ในอันดับที่3ซึ่งก็ทาให้จักรวาลเฉียนอู่นะครับสั่นสะเทือนกันทั้งจักรวาลเลยอ,อาณาจักรเคยหลงซานของลัวเฟิงนะครับได้มอบกาแล็กซีทั้งหมดให้แก่ลัวเฟิงนัวหลันซานนะครับที่เป็นคู่กรณีของลัวเฟิงนะครับก็ร ต่อมาครับคนที่มีชื่อว่าฉือซานนะครับก็ได้มาบอกกับทุกคนว่าหอคอยนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านถ้าประาจารย์คนถัดไปซึ่ง8ใน10อันดับแรกของผู้ทดสอบในหอคอยทดลองนี้นั้นล้วนเป็นผู้ใช้พลังจิตซึ่งนักเล่นกลลวงตานะครับที่ได้รับฉายาว่าปีศาจที่มีชื่อว่าเจียหลายชีนั้นซึ่งตอนแรกเขานั้นได้ถูกยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน20อันดับแรกแต่ตอนนี้เขาอยู่ในอันดับที่191เท่านั้นไม่ได้ทราบประดับของตัวเองแล้วครับหลวเฟิงนะครับไม่ได้น เขาก็ได้เดียดทั้ง7,300อันดับแรกไปยังลานจตุรัสซึ่งเขาก็บอกว่าผู้ที่จะเข้ารอบ1,000อันดับแรกนั้นก็จะถูกกระจัดกระจายไปตามดีแดนับท,ทั้ง4ที่ถูกเลือกภายใน2วันหลังจากการประกาศซึ่งตอนนี้ก็จะอยู่ในช่วงการเฟ้นหา900อันดับสุดท้ายจาก7,200คน ซึ่ง7,200คนนั้นก็จะแบ่งออกเป็นการดวลตัวต่อตัวไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องจาก7,200ก็จะเหลือ3,600คน3,600คนก็จะเหลือ1,800คนแล้วก็จะเหลือ900คนในเวลาถัดมาซึ่ง900คนก็จะได้เข้าสู่รอบถัดไปในที่สุด1,000อันดับแรกก็ได้รับการตัดสินแล้วในขณะนั้นเองครับผู้ได้รับฉายาปีศาจเจียรหลายชีนั้นก็กได้ชำเลืองมองคู่ต่อสู้ของเขาซึ่งเขาครับก็ได้คิดว่าคนจากอาณาจักรเฉียนอู่นั้นนอกจากหลงจุนกับหลวเฟิงแล้วคนที่เหลือนั้นไไม่่เทาร ต่อมานะครับผู้อาวุโส9ก้าดาบนะครับก็ได้บอกกับทั้ง1 0 0 0คนที่ได้เข้ารอบสุดท้ายว่าคนที่อยู่ในอันดับที่1 0 1่งถึงหนึ่จะได้รับเงิน10หุ้นหยวนเพราะกับสามารถเข้าร่วมแดนรับวันสิ้นโลกของทางบริษัทจักรวาลเสมือนจริงได้ต่อมาผู้ที่ได้อันดับ11จนถึงร้อยก็จะได้รับเงินร้อยหุ้นหยวนแล้วก็สามารถเข้าร่วมดินแดนรับสวรรค์ได้ต่อมาผู้ที่ได้อันดับ3ถึง10จะได้เงิน1 0 0 0หุ้นหยวนสามารถเข้าสู่ดินแดนรับแรกเริ่มได้ต่อมาผู้ท และก็สามารถเข้าสู่ดินแดนรับดั้งเดิมได้โดยปกติแล้วผู้ที่จะเข้าสู่ดินแดนรับดั้งเดิมได้จะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแต่เนื่องจากว่าปัวหลานั้นมีความสามารถมากและเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนนั้นแข่งขันกันจึงเพิ่มโคตาอีกหนึ่งที่สำหรับอันดับ2ในไมช่ช้าครับกฎการแข่งขัน1000ันอันดับแรกก็ได้ปรากฏขึ้นต่อหน้านทุกคนต่อมาทั้ง900คนที่ได้รับเลือกเข้ามาทีหลังนั้นทาา่านจักรวาลเสมือนนั้นก็จะเลือกมาทั้งสิ้น100คนซึ่งนนีกก็็เปารเลือกโดยจกนนดยดักรวคนด,ดสิ้่ โดยทั้ง100คนจาก900คนสุดท้ายที่เลือกมานี้นั้นก็จะเข้าแข่งขันกับผู้ที่อยู่ในร้อยอันดับแรกก่อนหน้าเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะ100คนส่วนอีก900คนที่เหลือนะครับก็จะเข้าสู่ดินแดนลับวันสิ้นโลกโดยตรงแนธรรมดา100คนสุดท้ายนี้นั้นท่า,กกานจักรวาลเสมือนะครับก็จะตัดสินเลือก20อันดับแรกเข้ามาดวลตัวต่อตัวเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะทั้ง10คนและทั้ง10คนนี้นั้นก็จะเข้าสู่ดินแดนลับแรกเริ่ม ส่วนอีก90คนที่เหลือนั้นก็จะเข้าสู่ดินแดนลับสวรรค์และโลกและทั้ง10คนนี้เองก็จะมีการชิงตำแหน่งเพื่อเฟ้นหา2คนสุดท้ายที่เข้าสู่ดินแดนลับดั้งเดิมโลฟงตกใจมากครับเพราะว่าเกณฑ์การคัดเลือกคนนั้นกําหนดโดยจัก,กรวาลเสมือนเขานั้นนึกถึงตัวเองและหลงจุนในทันทีและอดคิดไม่ได้ที่จะคิดว่าระบบนั้นตัดสินผิดพลาดเพราะแน่นอนว่าคน800คนที่ไม่ได้รับเลือกนั้นจะต้องแสดงความไม่พอใจอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเขานั้นขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์จะต่อสู้ครั้งสุดท้้าายซํ และหลวงเฟิงนะครับก็ได้สังเกตนะครับว่ามีบางคนก็เริ่มตะโกนด่าผู้อวาวุโส9ดาบแล้วแม้ว่าหลวงเฟิงจะแน่ใจอยู่แล้วว่าตัวเขาเองนั้นจะติด20อันดับแรกของจักรวารเขานะครับก็ได้คิดถึงความรู้สึกนะครับของอีก900คนที่เหลือที่ว่าการที่จะให้พวกเขาไปอยู่ในดินแดนรับวันสิ้นโลกเป็นสิ่งที่ไม่เห็นด้วยทั้ง800คนที่ไม่ได้รับเลือกนะครับเกิดคุกเข่าในทันทีซึ่งผู้อาวุโสก้าดาบนะครับก็บอกไปว่าหากมีการคัดค้านกฎการด่วนก็สามารถเลือกที่จะไม่เข้าร่วมบริษัััทจกรวเสมืออนนขงนได้ อัจฉริยะทั้ง1 0 0 0คนครับก็ไม่ได้คาดหวังกับคาตอบดังกล่าวนะครับโหลเฟิงนะครับได้มองไปด้านข้างของผู้อาวุโส9กาดบแล้วก็ได้เห็นเหล่าผู้นําจัก,กรวาลน,นะครับทั้ง1นึ่คนที่มีดวงตาที่เหยียดหยามและดูเหมือนว่าผู้ปกครองของแต่ละจักรวาลน,นั้นก็จะเห็นด้วยกับบริษัทจักรวาลเสมือนโหลเฟิงก็อดคิดไม่ได้นะครับที่จะนึกบางอย่างขึ้นในใจการต่อสู้ของเหล่าอัจฉริยะนั้นจัดขึ้นทุกๆหมื่นปีสำหรับคนอย่างเขาเองนะั้นนี่ถือเป็นอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่ทบบท,นนาาที่่่่่่สสสุดดดดตตตตััััั้้้งแแเเเเเกกกิิมมมมมาาาาาหหรรรรรรบบบษจวลืือออนนนนนปป็็ธไใชผูะะ อันที่จริงแล้วสิ่งที่เรียกว่าอัจฉริยะมันอาจจะไล่ฆ่าสลับบริษัทจักรวาลเสมือนก็เป็นได้ในไม่ช้านะครับทุกคนก็ได้จาาไปในขณะหนะละังจากที่ทุกคนจาาไปแล้วนะครับหลงจุนนะครับก็ได้มาพูดคุยกับหลวฟึงซึ่งเขาก็อารมณ์ดีเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเขานั้นรู้ว่าเขานั้นมีสิทธิทีไ่ได้เข้าชิงตําแหน่งเพื่อเข้าสู่ดินแดนรับดั้งเดิมแลนะเขายังบอกอีกว่าสมาชิกของดินแดนรับดั้งเดิมนั้นนะมีสถานะที่สูงมากสามารถเพื่อเพลินกับทรัพยากรได้มากมายหลงจุนนะครับจึงได้บอกกับหลวฟึงอีกว่ารรู้หือไม่ คนที่ได้เข้าสู่ดินแดนรับดังเดินว่าน่ะ,นะพวกเขาก็จะมีหัวหน้าองค์ครักษ์ของตัวเองที่เป็นระดับอมตะเลยลูฟเฟิตกใจมากผู้ที่อยู่ในระดับอมตะนั้นยิ่งใหญ่มากเขาจะมาทําหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ผู้คนอย่างนั้นหรอหลวงจุนนะครับก็เลยตอบไปว่าใช่ผู้ที่เป็นอมตะนั้นถือเป็นการดํารงอยู่ที่ยิ่งใหญ่แต่สมาชิกของดินแดนรับดั่งเดินว่น่ะ,นะก็มีตัวตนที่ยอดเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันหลังจากพูดคุยกับหลงจุนสิ้นสุดนะครับลูฟเฟิลนะครับก็ได้มาเล่าเรื่องกฎกตก บริษัทจักรวาลเสมือนน่ะเป็นสิ่งที่สามารถจำลองกฎเหตุการณ์กำเนิดทั้งหมดได้พวกคุณแค่อยู่ในระดับดาวเกิกจะกล้าไปมีเรื่องกับบริษัทจักรวาลเสมือนอย่างนั้นเหรอไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเลยในวันรุ่งขึ้นนะครับการต่อสู้ชี้ขาดก็ได้เริ่มต้นขึ้นหลัวเฟิงนะครับได้จัดให้อยู่ยกับคู่ต่อสู้ลำดับที่113นะครับและหลัวเฟิงก็สามารถผ่านได้อย่างง่ายได้ยอัน,นั้นนะครับหลัวเฟิงก็ได้เข้าสู่อันดับ20อันดับแรกได้โดยตรงและนี่ก็เป็นการแข่งขัน ลัวเฟิงนะครับได้ไประชิญนหน้ากับเจียหลายซื่อเขาเป็นผู้ใช้พลังจิตและแถมเป็นผู้ใช้ภาพลวงตาอีกด้วยการต่อสู้ของพวกเขาครับเป็นไปอย่างน่าตื่นเต้นเหล่าผู้ที่อยู่ในระดับอมาตะนะครับต่างเฝ้าดูด้วยความสนใจทันที่ที่ลัวเฟิงนะครับเห็นดวงตาของเจียหลายซื่อนั้น<ๆ>เขาก็ตกอยู่ในพวังเขานะครับได้เห็นภาพลวงตาในช่วงเวลาที่เขานั้นถูกสับลายเขาทองทำร้ายซึ่งเขาเทพอัศนีและอาจารย์หงนั้นก็ไม่สามารถต่อสู้กับเขาทองได้เลยดาวข้อของเขานั้นใกล้จะสูญพันธุ์หงนะครับกระวนกระวายเป็นอย่างมากลัวเฟิงไรดี แต่ทันใดนั้นนะครับหลวงเฟิงก็นึกได้ว่านี่นะมันเป็นภาพลวงตาหลวงเฟิงนะครับจึงได้ทําการรวบรวมจิตใจนะครับจนกระทั่งเขานั้นสามารถหลุดออกมาจากภาพลวงตาได้ซึ่งเขาก็เลยหลุดออกมาในขนาดที่เจียหลายซื่อนะกำลังจะปริกชีวิตของเขาพอดีนะครับหลวงเฟิงนะครับที่สามารถหลุดออกมาได้อย่างหวุดหวิดก็ได้ใช้แขนข้างหนึ่งนะครับฟาดไปที่เจียหลายซื่อในทันทีซึ่งก็ดีเป็นการโจมตีโดยตรงไปที่เจียหลายซื่อเลยครับทำให้เขานั้นได้แพ้ในทันทีและหลังจากนั้นนะครับหลวงเฟิงก็ได้รับคุณสมบัติเข้าสู่ดินแดนรับเริ่มต้น การต่อสู้ค่อยๆไปถึงจุดสิ้นสุดนะครับผู้ที่ได้เข้ารอบสิทธิ์คนสุดท้ายเริ่มเป็นรูปเป็นร่างทั้งปัวหลนันเจียงมั่วเฉียนซุยไอเฉิงอูขา่าหลงหยินพวกเขาวันนั้นก็เริ่มชนะมาทีละคนซึ่งการต่อสู้ของคู่ของหลงจุนนั้นดูเหมือนจะล่าช้านะครับซึ่งคู่ต่อสู้ของหลงจุนนั้นเป็นผู้ใช้พลังจิตอันดับที่2ซึ่งเขามีชื่อว่ากูซือหลัว ในตอนแรกนะครับหลงจุนนี่แทบจะถูกซ้อมอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับแต่ในจังหวะสุดท้ายนั่นเองหลงจุนก็ได้ใช้มีดที่ตัวเองซ่อนไว้ทําการแทงกูซือหลวจนพ่ายแพ้โดยตรงและมีดนั้นมีเสน่ห์ลึกลับเป็นอย่างมากทําให้ทุกคนนั้นตกใจโหลเฟิงนะครับจึงคิดว่านั่นบ้าไปแล้วหลงจุนนั้นมีมีดซ่อนอยู่เหรอตอนแรกฉันคิดว่าฉันควรจะเอาชนะหลงจุนได้เมื่อเขานั้นกล้าเข้าสู่ก้าวลำธารแต่เมื่ออยู่ภายใต้มีดเล่มนี้ของหลงจุนตัวเขาเองนั้นจะสามารถทนได้หรือไม่และสิบอันดับแรกนะครับก็ได้ปรากฏลายชื่อขึ้น หลงจุนนะครับจะต้องเข้าปะทะกับผัวหลานส่วนหลัวเฟิงนั้นเข้าปะทะกับหลงหยุนเป็นการต่อสู้5คู่แม้ว่าหลงจุนนะครับจะแข็งแกร่งและสามารถโค่นลมอันดับ2มาได้นะครับแต่ว่าเขานั้นก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของปัวหลานเลยแล้วก็พ่ายแพ้ไปอย่างง่ายดายในขณะที่หลัวเฟิงกับหลงหยุนนะครับซึ่งหลงหยุนครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงน้อยที่สุดใน20อันดับแรกนะครับเฟิงสามารถต่อสู้ได้อย่างอิสระแต่ว่าแม้หลัวเฟิงจะใช้หยียนชนปิน รูปแบบที่2นะครับดาบเจาะเกาะหรือดาบเจาะท้องฟ้านั่นเองครับผมแต่ทันใดนั้นหลงหยุนนะครับก็ได้แสดงกฎแห่งอวกาศและการปกันของเขาก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปนะครับระยะห่างระหว่างหลงหลงจุนกับหลวงเฟิงนั้นก็หดเล็กลงเรื่อยๆครับในท้ายที่สุดหลวงเฟิงนะครับก็ไม่สามารถทิ้งระยะห่างจากหลงหยุนได้ทําให้แพ้หลงหยุนไปในระยะประชิดซึ่งการต่อสู้ของหลงหยุนนั้นทําให้ทุกคนประหลาดใจเป็นอย่างมากจากนั้นนะครับก็ได้ผู้เข้าแข่งขัน5อันดับแรกซึ่งพวกเขาจะต้องแข่งขันแบบพบกััันนนนหหมดดโยที่วลานน้ แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเขาครับได้ชนะ4ครั้งติดต่อกันเลยทีเดียวได้รับโคต้าเข้าสู่ดินแดนลับดังเดิมส่วนอันดับ2อนะครับก็คือหลงหยุนด้วยสถิติชนะ3ครั้งแพ้1ครั้งรับโคต้าที่2ในการเข้าสู่ดินแดนลับดั้งเดิมส่วนอีกทั้ง8คนนะครับได้สิทธิเข้าสู่ดินแดนลับเริ่มต้นการแข่งขันเฟ้นหาอัจฉริยะแห่งจักรวาลได้สิ้นสุดลงแล้วผู้อุปโสเก้าดาบนะครับได้กล่าวว่าตอนนี้การแข่งขันได้ที่สุดลงแล้วพวกเราได้เพิ่มสมาชิกหลักอีก1,000คนเข้าสู่จักรวาลเสมือนแต่่พิงดีใจไปเพราาาาะว่สมชิกภยในนั้นจะมีการรปปับุงอย่างต่่ออเนืง ตอนนี้ผู้คุณเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นในอนาคตบริษัทจักรวาลเสมือนนั้นจะมอบทรัพยากรที่ดีที่สุดให้แก่ผู้คุณและช่วยทำให้คุณนั้นเติบโตไม่ว่าสุดท้ายนั้นคุณจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นยอดที่ทำให้ทั้งจักรวานต้องตกตะลึงหรือไม่หรืออาจจะเป็นคนที่แข็งแกร่งระดับธรรมดา หรืออาจจะตกหรืออาจจะตกม้าตายกลางทางทุกอย่างนั้นมันขึ้นกับความพยายามของคุณเองการเดินทางที่แข็งแกร่งของพวกคุณนั้นเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นหากใครที่ต้องการสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโดเน a t o มาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับผมหรือใครอยากจะสนับสนุนผมผ่านปุ่มขอบคุณก็ได้นะครับ